ฝนตกแบบนี้เราจะให้อาหารปลาดีไหมสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเนอร์แม่ค้าขายลูกพันปลาเจ้าของร้านบุญล้อมพันปลาตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิวันนี้นะคะเนอร์จะมาพูดถึงว่าถ้าเกิดฝนตกเราควรจะให้อาหารปลาในบ่อดีไหมนะคะเพื่อนๆซึ่งเวลาที่ฝนตกเนี่ยเราไม่ควรให้อาหารปลาเด็ดขาดนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นสภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วทีนี้จะมีพวกแก๊สพวกก๊าซต่างๆที่ลอยอยู่ตามชั้นบรรยากาศนะคะฝนนะคะจะเอาพวกก๊าซพวกนั้นลงมาด้วยจะทำให้ฝนทุกวันนี้เป็นฝนกรดค่ะและเรานะคะควรจะงดอาหารปลาไปเลยเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราให้อาหารปลาไปปลาก็จะกินอาหารน้อยลงเพราะว่าปลาเขาเกิดความเครียดค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เวลาที่ฝนตกนะคะเพื่อนๆก็คือว่าความกดอากาศจะต่ำออกซิเจนในอากาศก็จะต่ำและออกซิเจนในน้ำก็จะต่ำพอออกซิเจนต่ำปุ๊บเราให้อาหารปลาเข้าไปใช่ไหมคะถ้าเกิดมีปลาตัวไหนกินอาหารอาจจะมีการตายแบบท้องบวมๆได้เนื่องจากว่าพอออกซิเจนต่ำออกซิเจนเป็นปัจจัยที่ช่วยในการย่อยอาหารและทีนี้พอฝนกรดตกลงไปอีกก็คือว่าเขาจะมีความเครียดนะคะเราก็ควรจะงดให้อาหารปลาเลยแต่ถ้าพรุ่งนี้ฝนตกอีกล่ะก็ไม่ควรให้อาหารปลาอีกปลาอดอาหารได้ประมาณเป็น1อาทิตย์นะคะก็คือว่าถ้าเกิดฝนตกเรางดไปเลยเราไม่ต้องกลัวน้องๆหิวนะคะถ้าเรากลัวน้องหิวเราอาจจะต้องได้เก็บศพนะคะโอเคค่ะใครที่ชื่นชอบคลิปที่เป็นประโยชน์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ